คนเราอะครับมันจะมีความรู้สึกที่แบบมีภาพอยู่ในหัวแต่เบลไม่รู้จะอธิบายให้คนนู้นคนนี้ฟังยังไงศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวที่สื่อสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับผมเบนจรงพิสุทธิ์นรเสนนะครับชื่อเล่นชื่อเบนนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าแฟทลิปนะครับผมใน YouTube นะครับผมก็จะทำเกี่ยวกับศิลปะครับเกี่ยวกับวาดรูปเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบผมถนัดสุดแล้วผมมีพาชั่นมากที่สุดนะครับผมว่าฝีมือผมอ่ะมันธรรมดาปกติครับผมมันไปแปลกตรงที่ว่าการนำเสนอมากกว่าผมเนี่ยนั่งอัดวิดีโอวาดให้ดูเลยแล้วก็แบบคอยพูดบ่นๆไปว่าแบบผมทำยังไงตรงนี้ผมรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับเราทำคลิปออกมาอย่างมีความสนุกนะครับคนดูก็จะได้รับแบบความสนุกไปด้วยครับความผิดหวังทางด้านการวาดรูปจริงๆเป็นมีอยู่ตลอดนะบางอย่างมันก็ยากเกินกว่าที่เราจะวาดมันได้แต่อาจจะด้วยเพราะว่าเราตั้งใจมันพอหรือยังเราฝึกมันพอหรือยังมากกว่าสิ่งที่ทำให้ผมยังวาดต่อไปเนี่ยก็คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีพาชั่นในการวาดรูปทำให้แบบว่าผมไม่คิดจะเลิกมันอยู่แล้วอะถ้าผมเลิกมันผมก็ไม่มีวันนี้อยู่แล้วสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นศิลปินมืออาชีพนะครับผมอันนี้ง่ายมากๆมันเริ่มจากตัวเราล้วนๆเลยครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราลงมือทำหรือยังนะครับเราชอบสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยเราอ่ะต้องเอาตัวเราอ่ะออกมาจากเซฟโซนเราควรเอาตัวเราอ่ะไปเจอกับโลกกว้างครับเราจะได้พัฒนาฝีมือออกมาจริงๆสำหรับน้องๆที่อยากออกจากเซฟโซนของตัวเองนะครับก็อยากให้มาร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีของ Master Art Master Series Season 3นะครับผมการประกวดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์มากพอที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองได้ครับผมเองก็เคยผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่สุดท้ายอ่ะถ้าประกวดอ่ะมันก็แค่50-50นะที่มันจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าไม่ประกวดเลยมันก็0ความเสียดายที่เราไม่ได้ลงประกวดเนี่ยมันจะติดตัวเราไปอีกนานนะครับแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าเสียใจยิ่งกว่าความผิดหวังอีก